สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Shop of Monster คลิปนี้อาจจะแตกต่างออกไปนะครับเพราะผมมีตัวอย่างสุดพิเศษมาให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นขวัญตาด้วยผมเองเป็นคนที่ชื่นชอบการสะสมตัวอย่างทางชีววิทยานอกจากความชอบส่วนตัวแล้วก็ยังใช้ในการศึกษาได้อีกด้วยซึ่งการสะสมแบบนี้เป็นแบบเดียวกับที่ต่างประเทศเรียกว่า Cabinet of Curiosity นั่นเองครับนี่เป็นหนึ่งในคอลเลกชันทางชีววิทยาของผมนะครับปลาฉลามเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับตัวอย่างฉลามที่ผมมีในตอนนี้ก็อย่างเช่นชิ้นแรกเป็นแบบจำลองฟันของเมกาโลดอนที่หล่อแบบมาจากฟอสซิลของจริงมีความสวยงามและรายละเอียดเหมือนกับของจริงเป๊ะเลยนะครับชิ้นถัดมาก็เป็นฟันฉลามเสือซี่ใหญ่ขนาดนี้เจ้าของฟันคงจะมีขนาดไม่ต่ำกว่า3เมตรแน่นอนครับส่วนอันนี้เป็นปากปลาฉลามครีบดำเป็นฉลามขนาดเล็กที่สามารถพบได้ทั่วไปส่วนในโหลนี้เป็นรูปปลาฉลามดองที่ผมทำเองตัวนี้เป็นฉลามหนูครับผมเคยลงขั้นตอนการทำใน TikTok กับในคลิปช็อตแล้วครับถ้าใครสนใจก็ไปตามดูกันได้นะครับและตัวนี้ทีเด็ดที่สุดซึ่งอาจจะมีเพียงตัวเดียวในประเทศไทยเลยก็ได้เพราะเท่าที่รู้มายังไม่มีใครหรือพิพิธภัณฑ์ไหนในไทยมีเจ้าตัวนี้เลยนะครับคุ้นๆไหมครับมันคือเจ้าฉลามคุกกี้คัตเตอร์นั่นเองถ้าจำไม่ผิดเจ้าตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ประมาณม.2ถึงม.3ซึ่งก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วครับโดยญาติของผมแกเป็นชาวประมงที่ทำงานบนเรือลากอวนปลาทูน่าเชิงพาณิชย์ที่ไปลากปลาในแถบทะเลอินโดซึ่งไปแต่ละทีก็นานหลายเดือนเลยแกเห็นว่าผมชอบปลาแปลกๆพอกลับบ้านมาก็เก็บเอามาฝากนะครับซึ่งผมเองก็ได้นำมาสตาร์ฟไว้แต่ด้วยเวลาที่ผ่านมานานหลายสิบปีทำให้ตัวของมันผุพังเสียหายไปบางส่วนอย่างลูกตาและครีบของมันเนี่ยเสียหายเป็นส่วนแรกเลยครับที่เห็นอยู่นี้เป็นตาปลอมกับครีบที่ผมซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมอยากจะย้อนเวลาไปแก้ไขนะครับเพราะถ้าย้อนเวลาไปได้ผมคงจะเก็บรักษาสภาพของมันโดยวิธีการดองในแอลกอฮอล์แบบเจ้าลูกฉลามในโหลน่าจะดีกว่าครับจากการที่ผมได้สอบถามในกลุ่มสยามเอ็นซิตดร.ชัยวุฒิกรุฑพันธ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาอันดับต้นๆของไทยท่านให้ความเห็นว่าฉลามชนิดนี้ไม่มีการค้นพบในน่านน้ำไทยนะครับและเจ้าตัวนี้อาจถูกจับมาจากน่านน้ำอื่นฉลามคุกกี้คัตเตอร์หรืออีกชื่อคือฉลามซิก้าเป็นหนึ่งในฉลามที่มีขนาดเล็กที่สุดตัวเต็มที่ยาวได้ประมาณ1ฟุตฉลามในวงนี้ทั่วโลกพบแค่2ชนิดคือเจ้าตัวแรกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Isitheus basiliensis กับอีกชนิดคือ Isitheus plutodus ที่มีฟันขนาดใหญ่กว่าและพบแค่แถบออสเตรเลียพวกมันเป็นฉลามที่พบตัวได้ยากส่วนใหญ่เราจะพบมันก็ตอนที่มันตายแล้วโดยมันติดอวนขึ้นมาพร้อมกับฝูงปลาในเชิงพาณิชย์อย่างเช่นเจ้าตัวของผมนี้เลยน้อยคนนักที่จะเคยได้เห็นมันแบบตัวเป็นๆ นะครับโดยมันเป็นปลาฉลามที่อาศัยในเขตน้ำลึกของมหาสมุทรทั่วโลกแต่พบมากในแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียโดยชื่อของมันมีที่มาจากขากรรไกรที่เหมือนกับที่ตัดคุกกี้ตอนนี้ผมได้เอามันแช่น้ำเพื่อให้คลายตัวให้ทุกคนได้เห็นส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับขากรรไกรล่างของมันถือว่ามีขนาดใหญ่และกว้างมากถ้าเอามาเทียบกับฉลามชนิดอื่นลองเทียบกับปากฉลามหูดำดูนะครับของเจ้าฮุกกี้จะใหญ่กว่าเยอะเลยนอกจากนี้ขากรรไกรล่างของมันก็มีแผงฟันขนาดใหญ่และคมมากแต่ขากรรไกรบนมีขนาดเล็กนิดเดียวซึ่งปกติแล้วตอนที่ยังมีชีวิตปากของมันจะหุบได้สนิทสังเกตเห็นรอยขาวๆที่มุมปากนี้ไหมครับมันคือส่วนที่สามารถพับขึ้นลงได้ถ้าเราส่องดูข้างในปากก็จะเห็นชุดฟันสำรองที่เรียงกันอยู่เพียบเลยครับถ้าฟันเก่าหักไปฟันซี่ใหม่ก็จะขึ้นมาทันทีเห็นมันตัวเล็กๆแบบนี้จะเชื่อไหมครับว่ามันล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่ามันหลายร้อยหลายพันเท่าอย่างพวกวานนอกจากนี้เหยื่อของพวกมันยังมีทั้งโลมาปลาขนาดใหญ่อย่างทูน่าปลากระทงหรือฉลามชนิดอื่นๆหรือแม้กระทั่งมนุษย์เราเองก็เคยตกเป็นเหยื่อของมันเหมือนกันเคยเป็นข่าวดังมาแล้วครับโดยเหตุเกิดขึ้นที่ฮาวาย
เมื่อเจอเหยื่อเจ้าคุกกี้มันจะเข้ากัดแล้วหมุนตัวด้วยขากรรไกรที่เหมือนกับที่ตัดคุกกี้ทำให้เนื้อของเหยื่อหลุดออกมาเป็นรูวงกลมเลยครับวานบางชนิดอย่างพวกวานคูเวียก็โดนเจ้าฉลามคุกกี้คัตเตอร์กัดเป็นประจำจนตัวของมันมีรอยแผลเป็นวงกลมสีขาวๆกลายเป็นลวดลายเอกลักษณ์ประจำตัวไปเลยครับถ้าเราสังเกตด้านบนส่วนหัวของมันจะมีรู2รูเจ้ารูนี้เรียกว่าสไปรัคเคิลเป็นช่องพิเศษที่ทำหน้าที่สูบน้ำเหมือนพวกปลากระเบนหรือฉลามบางชนิดช่วยให้มันหายใจได้สะดวกมากขึ้นเวลาที่มันอยู่ใต้ทะเลลึกนะครับพอช่องเหงือกของมันมีขนาดที่เล็กมากครับถ้าลำพังหายใจด้วยเหงือกอย่างเดียวก็คงจะลำบากโดยปกติแล้วมันจะใช้ชีวิตใต้ทะเลลึกหลายร้อยเมตรแต่พอตกกลางคืนพวกมันจะว่ายขึ้นมาหาอาหารในบริเวณใกล้ผิวน้ำคนที่ถูกมันกัดก็เพราะไปว่ายน้ำตอนกลางคืนนี่แหละครับและในธรรมชาติของมันตอนที่มีชีวิตมันสามารถเรืองแสงได้ด้วยครับจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นแถบสีเข้มตรงช่วงคอของมันช่วงคอนี้เองเป็นส่วนที่ไม่เรืองแสงทำให้มองภาพรวมแล้วดูเหมือนว่ามันมีลูกตาขนาดใหญ่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันปลอมตัวเป็นพวกหมึกหรือปลาเหยื่อตัวเล็กๆซึ่งจะล่อให้ปลาใหญ่เข้ามาใกล้ก่อนที่มันจะใช้ความเร็วที่เหนือกว่าพลิกสถานการณ์ทำให้เจ้าปลาใหญ่ตกเป็นเหยื่อของมันเสียเองเรื่องที่โด่งดังอีกเรื่องของเจ้าฉลามชนิดนี้คือใครจะคาดคิดว่าเจ้าปลาฉลามตัวเล็กนี้มันเคยโจมตีเรือดำน้ำของสหรัฐจนใช้การไม่ได้เลยครับย้อนกลับไปในปี1970ในช่วงที่เรียกว่าสงครามเย็นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตทำให้สหรัฐต้องใช้เรือดำน้ำออกลาดตระเวนอยู่เสมอๆโดยทุกครั้งที่มีการออกลาดตระเวนส่วนโดมโซน่าที่ปลายหัวของเรือดำน้ำที่เรียกว่า BQR-19 ที่ทำมาจากยางซิลิโคนมันมักจะได้รับความเสียหายเป็นรอยตัดลึกที่ทำให้น้ำมันข้างในรั่วส่งผลให้การส่งคลื่นเสียงโซน่าเสียหายจนเรือดำน้ำตรวจจับอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับคนตาบอดที่ลงไปว่ายน้ำยังไงอย่างนั้นและรอยกัดนี้บางครั้งก็ยังทำให้สายไฟข้างในเสียหายส่งผลให้เรือดำน้ำมีปัญหาในการลอยตัวขึ้นมายังผิวน้ำด้วยอีกครับสหรัฐต้องเจอกับปัญหานี้ยาวนานถึง10ปีโดยในปี1980มีเรือดำน้ำของสหรัฐเสียหายจนต้องกลับไปยังฐานเพื่อซ่อมแซมจำนวนมากถึง30ลำเลยทีเดียวสหรัฐคิดว่าเป็นผลงานของทางโซเวียตที่อาจมีอาวุธลับๆที่ส่งมาทำลายเรือดำน้ำโดยเฉพาะในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบตัวการที่แท้จริงมันไม่ใช่อาวุธลับของทางโซเวียตแต่กลับเป็นเจ้าฉลามตัวขนาด1ฟุตที่มันอาจจะมองว่าเรือดำน้ำเป็นวาฬและสุ่มกัดไปเรื่อยจนไปกัดโดนเข้าโดมโซน่าที่ทำมาจากยางซิลิโคนนั่นเองครับทำให้หลังจากนั้นกองทัพเรือสหรัฐต้องพัฒนาส่วนโดมนี้ใหม่โดยเปลี่ยนเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสแบบเดียวกับที่ใช้ห่อหุ้มสายเคเบิลใต้ทะเลนั่นเองและเรื่องนี้กลายเป็นมีมที่ฝรั่งเอามาเล่นขำขันกันเพราะเรือดำน้ำก็เป็นหนึ่งในยานรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกแต่กลับพ่ายแพ้ให้ปลาตัวเล็กที่มีขนาดไม่ต่างจากไม้บรรทัดตัวนี้เรื่องราวของเจ้าฉลามคุกกี้คัตเตอร์ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับตัวอย่างชิ้นนี้ท้ายที่สุดแล้วถ้ามีพิพิธภัณฑ์ของไทยต้องการนำไปจัดแสดงทางเราก็ยินดีจะบริจาคให้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการให้เด็กๆหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษากันต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปสาระดีๆต่อไป